ันนี้มอสทีนะครับจะพามาปกตนินนะครับเพราะว่าวันนี้อากาศรู้สึกอากาศดีอยากจะนั่งชิวๆปกตนินกันก็มาตกบ่อแถวบ้านนะครับชื่อบ่อตกปลาณโรจน์นะครับอยู่ในซอยสุขภักดิ์ก็เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันว่าจะได้ปลาหรือเปล่านะครับติดตามครับผมเลี้ยวไปหาพี่ปังเดี๋ยวมันจะเลี้ยวไปกันใช่แต่ปลาเล็กๆเลยลูกปลาเช้าเวลาเขาปล่อยเขาอะไรขวดก็ไม่ไรจับกระจายเลยปุ๋ยวัดดีว่าสนุกดีฝนตกอีกแล้วอ
ครับคุณธนาตอนนี้ก็กำลังเดินทางกลับบ้านนะครับสรุปวันนี้ก็ไม่แห้วนะครับวันนี้ผมไม่แห้วนะครับก็ได้ตัวใหญ่ประมาณ2ตัวแต่ว่าส่วนมากจะเป็นปลาเล็กมากวนนะครับดูอาการคุณในคลิปก็จะรู้ว่ามันมีปลาเล็กมากวนเยอะมากแล้วก็อากาศวันนี้จริงๆอ่ะมันไม่เหมาะสมที่จะตกปลาเก็ดเลยเพราะว่ามันจะแบบคึมๆครับตกปลาเก็ดมันต้องแดดจัดๆหน่อยแต่ว่าผมมีความรู้สึกว่าอยากมานั่งแบบสบายๆนั่งชิวๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาออกมาทำคลิปดูนะครับก็เนี่ยคลิปต่อไปเนี่ยผมจะพาไปตีหยาปอนะก็กำลังนัดพักพวกอยู่ว่าจะไปไหนไหนดีแล้วก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับงั้นผมมอเตอร์ทีมขอตัวไปก่อนนะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับอย่าลืมติดตามผมด้วยนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับมอเตอร์ทีมด้วยนะครับ